ในการส่งเสริมการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะโรงเรียนอิสลามวิทยาโรงเรียนต้นกำเนิดของเราก็เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านให้ความกรุณาโรงเรียนเราเสมอมาวันนี้เป็นการกระผมนายมะซากิฮะยีดาอุกเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนต้นตันหยงอำเภอระสอจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระนรสุดาสยามบรมราชกุมารีครับผมตัวแทนคณะกรรมการโรงเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษาครูอาจารย์นักเรียนรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทรงรับโรงเรียนไว้ในโครงการตามพระราชดำริและเราครูรวมทั้งนักเรียนมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาตลอดจะแสดงถึงความจงรักภักดีโดยผ่านการคนดีมีความรู้เผยแพร่สิ่งที่ดีงามเพื่ออนาคตของชาติสืบไปครับ